Você pisa de novo no fumo com o rastro. Побежали. การเมืองนะครับเรื่องของรัสเซียร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดนั้นรัฐมนตรีคนสำคัญของสหรัฐอเมริกา2รายไปที่กรุงเคียฟพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนเรียบร้อยแล้วนะครับแอนโทนีบลิงเกนแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนั้นมีการเจรจากับผู้นำสูงสุดของยูเครนเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงแล้วก็หัวข้อในการเจรจานั้นสัญญาณต่างๆค่อนข้างชัดว่าน่าจะมีการส่งความช่วยเหลือด้านทหารช่วยยูเครนมากขึ้นนะครับตัวแทนสหรัฐอเมริกาหลังจากถกกัน3ชั่วโมงระบุว่ายูเครนมีโอกาสชนะสงครามได้หากมีอาวุธที่ถูกต้องนะครับหากมีอาวุธที่สมควรได้รับและได้รับความสนับสนุนที่จำเป็นนะครับศักยภาพของรัสเซียศักยภาพของยูเครนนั้นมีพอที่จะชนะยูเครนได้อย่างแน่นอนซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณแล้วนะครับว่าน่าจะมีการส่งอาวุธเข้ามาสนับสนุนช่วยยูเครนให้มากขึ้นไปอีกประธานาธิบดีเซเลนสกีสัมภาษณ์ขอบคุณสหรัฐอเมริกาที่มีความช่วยเหลือซึ่งเกินคาดคิดกับยูเครนหลังจากมีการหารือกันเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงแล้วถ้าท่านผู้ชมสังเกตการหารือนั้นเกิดขึ้นในบังเกอร์ใต้ดินเพื่อป้องกันไม่ให้มีการโจมตีของทางรัสเซียในเวลาที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับและรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเข้ามาที่ยูเครนซึ่งยังเป็นแดนสงครามอยู่นะครับยิ่งไปกว่านั้นสหรัฐประกาศว่าสำนักงานด้านการทูตต่างๆของสหรัฐจะกลับเข้ามาปฏิบัติการที่กรุงเคียฟดังนั้นหากจะไปหลังจากนี้หากรัสเซียโจมตีกรุงเคียฟก็แปลว่าต้องฆ่าสถานทูตหรือว่าเจ้าหน้าที่ทูตของสหรัฐได้ซึ่งจะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นนะครับแบรนเคนให้สัมภาษณ์ว่าประเมินสถานการณ์แล้วเชื่อว่ายูเครนจะอยู่ยั้งยืนยงนานกว่าวลาดิเมียร์ปูตินอย่างแน่นอนนะครับสำหรับสถานการณ์นอกเหนือจากการหารือกันของ2ผู้นำนะครับมีการประเมินของบิงเกนว่าสถานการณ์ของรัสเซียนั้นยังไม่สามารถจะมีชัยชนะเหนือยูเครนได้ในระยะยาวแล้วยังไม่เชื่อว่ารัสเซียจะชนะยูเครนและเชื่อว่าในระยะยาวยูเครนจะชนะล่าสุดมีรายงานนะครับว่าเกิดเหตุระเบิดคลังน้ำมันนะครับบริเวณแคว้นบิเยนส์ของรัสเซียนะครับรายงานข่าวของสำนักข่าวทาสยืนยันเรียบร้อยแล้วว่ามีการเกิดเหตุระเบิดขนาดใหญ่ที่
รัสเซียเกิดขึ้นนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือ1ระเบิดนี้เกิดขึ้นมาจากไหนเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการโจมตีของทางยูเครนนะครับจุดเกิดเหตุนั้นห่างจากชายแดนยูเครนราวๆ100กิโลเมตรดังนั้นถ้าเป็นการยิงด้วยขีปนาวุธของยูเครนนั้นอาจจะยังเป็นไปไม่ได้ขีปนาวุธที่ยูเครนมีนั้นรัศมีการยิงอยู่ที่ประมาณ 75-80 กิโลเมตรแต่หากเป็นการยิงของยูเครนแปลว่าอาจจะเป็นยูเครนที่ใช้ขีปนาวุธของประเทศอื่นที่ช่วยเหลือยูเครนยิงนะครับเรื่องนี้ยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการของรัสเซียว่าตกลงยิงหรือว่ามีคนสูบบุหรี่จนเกิดอุบัติเหตุเป็นคลังน้ำมันไหม้นะครับแต่ที่น่าสังเกตคือถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับคลังน้ำมันที่ไหม้หรือว่าพื้นที่ที่ไหม้นั้นมีเปลวไฟสีดำท่วมท้นอยู่2จุดด้วยกันนะครับในโซเชียลมีเดียของคนรัสเซียเอง VK นั้นมีการระบุว่า2จุดนั้นจุดที่1เป็นคลังน้ำมันแต่จุดที่2มันไม่ใช่คลังน้ำมันจุดที่2ในโซเชียลมีเดีย VK ของคุณรัสเซียนะครับมันคือสถานที่ตั้งทางหน่วยทหารนะครับเป็นกองพลแห่งหนึ่งที่ในสื่อโซเชียลของคนรัสเซียบอกว่าน่าจะเป็นกองพลที่29นะครับแล้วก็เป็นจุดที่อาจจะมีคลังปืนใหญ่ของทหารรัสเซียรวมอยู่ด้วยดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าส่วนที่ระเบิดมี2ส่วนและส่วนที่2เป็นคลังทหารหรือว่าเป็นค่ายทหารหรือว่าเป็นคลังปืนใหญ่นั้นแปลว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการโจมตีอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับในฝั่งยูเครนเองนั้นความเห็นมีหลายแบบแบบที่1คือไม่เชื่อว่ายูเครนทำเพราะรัศมีการยิงไกลเกินกว่าขีปนาวุธแต่อีกฝั่งนึงเชื่อว่าอาจจะมีกองกำลังฝ่ายแบ่งแยกดินแดนในแคว้นดังกล่าวของรัสเซียโจมตีรัสเซียเองเพราะเป็นพื้นที่ที่มีคนอยากแบ่งแยกดินแดนคล้ายๆกับในยูเครนที่มีคนรัสเซียอยากแบ่งแยกดินแดนจากยูเครนด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการประเมินโดยผู้สื่อข่าวสืบสวนจอบสวนชื่อดังนะครับคริสโตโกเซฟประเมินว่ารัสเซียมีโอกาสจะแพ้ในการรุกยูเครนระลอกที่2นะครับหากสงครามยังยืดเยื้อต่อไปสถานการณ์จะคล้ายๆการบุกเคียฟในช่วงที่ผ่านมาที่บุกยาวถล่มเยอะแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับล่าสุดรัสเซียมีการโจมตีสถานีรถไฟอีก5แห่งในภาคกลางและภาคตะวันตกของยูเครนยังไม่มีรายงานการตายของประชาชนตรงข้ามกับเมื่อวานก่อนนะครับที่ปูตินมีการสั่งยิงเมืองโอเดสซาและทำให้เด็กวัย3เดือนพร้อมแม่เสียชีวิตคาบ้านจากการถูกจรวดของปูตินยิงขณะที่ทั้งสองคนนั้นใช้ชีวิตแม่ลูกให้นมลูกอยู่นะครับตายไปจากการยิงของวลาดิเมียร์ปูตินนะครับการโจมตีของรัสเซียยูเครนยังคงดุเดือดขณะที่ยูเครนนั้นมีรายงานว่าตัวเองสามารถจะยิงเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียได้รวมทั้งโจมตีคลังอาวุธของรัสเซียได้นะครับขณะที่วันนี้นอกเหนือจากการที่รัสเซียยิงสถานีรถไฟของยูเครนแล้วนั้นกลาโหมรัสเซียมีการเผยแพร่คลิปว่าจรวดอิสแคนเดอร์สามารถจะโจมตีคลังอาวุธของยูเครนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งมีการระบุว่ารัสเซียนั้นสามารถโจมตีสถานที่สำคัญทางทหารอื่นๆของยูเครนได้ในวันนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับประเด็นเรื่องสุขภาพของปูตินเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีคนตั้งถามว่าบลิงเคนพูดว่ายูเครนจะอยู่ยาวกับปูตินเพราะอะไรนะครับมีรายงานว่าสุขภาพของปูตินตอนนี้กลับมามีหลักฐานถึงความเสื่อมโทรมอย่างหนักนะครับในงานอีสเตอร์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้ในประเทศรัสเซียนั้นวลาดิเมียร์ปรากฏตัวขึ้นนะครับแล้วข่าวลือเรื่องวลาดิเมียร์ปูตินเป็นพาร์กินสันสุขภาพทรุดโทรมกลับมากระชอนอีกครั้งนึงเพราะว่าสภาพหรือสารรูปของปูตินในงานอีสเตอร์ที่ปรากฏไปในสื่อรัสเซียทั่วโลกนั้นเป็นสภาพของชายชราวัย69ซึ่งครั้งหนึ่งเคยล่ำสันขี่ม้าถอดเสื้อโชว์แต่ตอนนี้สภาพหน้าตาเหี่ยวเฉานะครับหลายครั้งมีการกัดเล็บตัวเองแทะเล็บตัวเองกัดริมฝีปากตัวเองจับเก้าอี้ขณะยืนพูดแสดงถึงความไม่มั่นคงหรือความกังวลต่อร่างกายของตัวเองว่าอาจจะยืนต่อไปไม่ไหวนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าตอนนี้นะครับร่างกายของปูตินนะครับหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บของปูตินนั้นอาจจะหนักหน่วงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากโรคพาร์กินสันนะครับเป็นการประเมินของศาสตราจารย์เอริกบุคคี้จากเท็กซัสเทคยูนิเวอร์ซิตี้ว่าดูสภาพของปูตินแล้วนะครับไม่ใช่คนแบบที่เคยเห็นนะครับสภาพร่างกายอ่อนแอสุขภาพอ่อนแอลงนะครับสัญญาณของโรคพาร์กินสันหรือว่าสัญญาณของการไม่ค่อยจะพร้อมมีร่างกายแบบปกติอยู่ต่อไปนั้นรุนแรงเต็มทีในกรณีของปูตินกลับมาพบกับผมศิโรจน์คล้ามไพบุญได้ใหม่รายการ OU Page Voice TV OU YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th โทรทัศน์ช่อง 51สวัสดีครับ